ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจจะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร